เมื่อชายหนุ่มผู้รักครอบครัวต้องมาเจอกับสองสาวแซบที่อ่อยเขาจนเขาทนความหนีไม่ไหวจัดหนักกับพวกเธอไปหลายทีแต่หลังจากความสนุกในคืนนั้นก็ทําให้เขาเหมือนตกนรกทั้งเป็นเปิดเรื่องมาที่อ e ีแวนเขาตื่นขึ้นมาและพบว่าตัวเองถูกมัดไว้กับเตียงพร้อมกับสบภาพบ้านที่เละเทะเกินจะรับได้ ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นมาเริ่มขึ้นในตอนที่อ e ีแวนต้องปั่นงานอยู่ที่บ้านคนเดียวเพราะคารเรนเมียของเขาและลูกๆต้องเดินทางไปเที่ยวทะเลกันในวันหยุดซึ่งอ e ีแวนที่รักครอบครัวสุดหัวใจก็อยากไปได้วยมากๆครับแต่ทำไงได้งานยังไม่เสร็จก็ต้องอดกันไปในระหว่างที่อ e ีแวนกำลังนั่งปั่นงานเพลินๆอยู่นั้นจู่ๆเสียงเคาะประตูบ้านก็ดังขึ้นอีแวนเดินไปเปิด <ๆ S 2> ประตูเพื่อดูว่าใครกันนะที่มาหาเขาดึกๆดื่นๆ,ๆแบบนี้และเขาก็ได้พบกับสาวสวยสองคนอยู่ที่หน้าประตู ทั้งคู่ก็แนะนําตัวว่าชื่อเบลกับเจเนซิสทั้งคู่เป็นเพื่อนสนิทกันพวกเธอกําลังอยู่ในระหว่างเดินทางไปปาร์ตี้ที่บ้านเพื่อนแต่จูๆ่ๆแท็กซี่ก็จอดให้พวกเธอมาตากฝนอยู่ตรงนี้ซะอย่างนั้นอีแวนก็ใจดีครับจึงเชิญพวกเธอเข้ามาเช็ดตัวในบ้านก่อนก็ได้เดี๋ยวเขาจะโทรเรียกแท็กซี่ให้ถ้าแท็กซี่มาแล้วก็ค่อยเดินทางต่อก็ได้แล้วอีแวนก็อบเสื้อผให้สาวๆทั็จสับเลยครับ หลังจากนั้นสาวๆก็พยายามอ่อยอีแวนด้วยมายาหญิงสารพัดจนอีแวนต้องย้ายที่นั่งหนีพวกเธอเลยครับและแลวโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีแวนก็โล่งใจแท็กซี่มาถึงสักทีอีแวนจึงบอกกับพวกเธอว่าเดี๋ยวไปหยิบเสื้อผ้าที่อบไว้มาให้พอเขาเดินกลับมาสาวๆก็ไม่อยู่แล้วอีแวนเดินตามหาพวกเธอไปทั่วบ้านจนกระทั่งได้ยินเสียงพวกเธออยู่ในห้องน้ำเขาก็ขออนุญาตเดินเอาชุดไปให้พวกเธอแล้วเขาก็ต้องตกใจเพราะตอนนี้พวกเธอไม่ได้ห่มแม้แต่ผ้าขนหนูแต่กําลังอาบน้ำกันอย่างสบายใจเฉยเลยครับ เมื่อเห็นดังนั้นอีแวนก็ยัวเลยครับแท็กซี่มาแล้วโว้ยทำไมยังมาชิลกันแบบนี้อีกอีแวนถามพวกเธอว่ามัวทำอะไรกันอยู่เนี่ยซึ่งสาวๆก็ไม่ได้ตอบคำถามของอีแวนครับแต่บอกกับอีแวนว่ามาสนุกกันเถอะแล้วพวกเธอก็เข้าถูถดๆดูดอีแวนซะจนเขาไม่อาจทนต่อความหนีได้อีกต่อไปเขาจัดหนักกับพวกเธอไปหลายน้ำจนหมดแรงหลับไปแล้วหลังจากนั้นอีแวนก็ตื่นขึ้นมาและพบว่าเขาโดนมัดติดกับเตียงนั่นแหละครับ เบลเดินออกมาพร้อมชุดนักเรนของลูกสาวเขาแล้วก็เดินมาที่เตียงพร้อมขยม่มขยม e ่มอีแวนตามด้วยร้องครางว่าพ่อจา๋าส่วนเจเนซิสก็ละเลงลิปสติกของคาเรซสเต็มหน้าก่อนจะเดินไปหาอะไรกินในครัวอีแวนใช้จังหวะที่เบลกำลังขย่มอย่างเมามันสอยู่นั้นพยายามดึงเชือกที่มัดไปด้วยจึงกระทั่งเชือกหลุดในที่สุดเขาฟาดไปที่หน้าของเบลจนกระเด็นตกเตียงแล้วรีบแก้มัดเชือกที่เหลือก่อนจะวิ่งหนีออกมา เมื่อเจเนซิสเห็นดังนั้นก็คว้าซ่อมเสียบอีแวนจนเขาสลบไปอีกครั้งหลังจากนั้นอีแวนก็ตื่นขึ้นและพบว่าตัวเองโดนยาดมามัดอยู่ที่เก้าอี้ในครัวแล้วสาวๆก็ถามกับอีแวนว่าคุณคิดว่าผู้ชายที่โดนพวกเราบุกเข้ามาพวกเขารอดไหมอีแวนก็ตอบว่าไม่รอด เมื่อได้ฟังคำตอบของอ e ีแวนพวกเธอก็ชอบใจอย่างมากจึงเดินออกไปขุดหลุมเพื่อไว้ฝังอ e ีแวนครับอีแวนจึงใช้จังหวะนี้ยื่นเท้าไปกดแท็บเล็ตที่ตกอยู่ใกล้ๆเขาเพื่อจะโทรหาคารเรนเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ปรากฏว่าสาวๆก็ขุดสวัยเลยอีแวนยังไม่ทันได้โทรพวกเธอก็เดินกลับมาซะแล้วอีแวนจึงใช้เท้าเหยียบท็บเล็ตเอาไว้แต่มันก็ไม่เนียนเลยครับเจเนซิสจึงหยิบท็บเล็ตขึ้นมาและคว้ามันออกนอกหน้าต่างไปแล้วก็กลับมาเล่นกับอ e ีแวนต่อคราวนี้พวกเธอนึกสนุกจึงตัดผมสุดเท่ของอ e ีแวงเลย แล้วก็นึกอยากจะเล่นซ่อนหาจึงท้าให้อีแวนไปซ่อนถ้าจนถึงรุ่งเชา้าพวกเธอยังหาอีแวนไม่เจอพวกเธอจะยอมออกจากบ้านนี้ไปแต่โดยดีหลังจากที่สาวๆแก้มัดให้อีแวนก็ได้วิ่งไปอย่างรวดเร็วเลยครับ แต่อ e ีแวนไม่ได้ไปหาที่ซ่อนเขาวิ่งออกนอกบ้านตะโกนขอความช่วยเหลือแล้วเจเนซิสก็วิ่งตามมาและบอกกับอ e ีแวนว่าไม่มีคนมาช่วยหรอกพวกเราไปเช็คมาทุกบ้านแล้วเขาไปเที่ยวกันในช่วงวันหยุดไงลืมเหรอหลังจากประโยคนั้นอีแวนก็สลบไปอีกครั้งรุ่งเช้าสาวๆโยนอ e ีแวนลงหลุมที่ขุดเอาไว้เมื่อคืนพวกเธอใช้ดินกลบอ e ีแวนจนเหลือแต่ส่วนหัวอีแวนพยายามขอร้องให้ปล่อยเข้าไปถ้าไว้ชีวิตจะยอมทำตามที่พวกเธอต้องการทุกอย่างเลย เมื่อสาวๆได้ยินดังนั้นก็บอกกับอ e ีแวนว่างั้นสารภาพกับคาเรนว่าคุณฟินมากที่ได้ซ้ำกับพวกเราอีแวนก็ตกลงแต่พอกดโทรจริงๆอีแวนก็ตะกนบอกกับคาเรนว่าช่วยด้วยโทรแจ้งตำรวจทีเจนเนสิสก็บอกกับเขาว่าผิดสัญญาณน,นั้นเนี่ย จะบอกให้ฉันนะกดวางสายก่อนคุณจะตะโกนซะอีกแล้วเจเนซิสก็ไปะยกะประติมากรรมสุดรักสุดหวงของเขาและคาเรนออกมาแล้วเธอก็ปล่อยมันหล่นตุ๊บลงมาที่เขาครับอีแวนคิดว่าตัวเองโดนทับหัวแบะไปแล้วแต่ที่ไหนได้เจเนซิสปล่อยมันลงมาใกล้ๆเขาเฉยๆไม่ได้โดนหัวแล้วเธอก็บอกกับเขาว่าคิดจริงๆเหรอว่าฉนันจะฆ่าคุณนะ่ะมันก็แค่เกมอย่าลืมสิ แล้วพวกเธอก็บอกว่าจะไปหาเหยื่อรายต่อไปละ่ะคุณรู้ไหมว่าผู้ผู้ชายน่ะแม้จะรักครอบครัวขนาดไหนแต่พวกเขาไม่เคยพูดว่าจะไม่ซ้ำกับพวกเราเลยก่อนไปสาวๆได้โพสต์วิดีโอที่อีแวนจัดหนักพวกเธออย่างเมามันลงเฟซบุ๊กแล้วเสียบโทรศัพท์ตั้งไว้ให้เขาดูซ้ำไปซ้ำมาเพื่ออีแวนจะได้ไม่ลืมพวกเธอไปจนวันตายหลังจากพวกเธอไปแล้วอีแวนก็ดันมือขึ้นมาจากดินได้สําเร็จแล้วก็รีบกดปุ่มลบโพสต์ทันทีแต่เหมือนจะกดแรงไปหน่อยจึงไปโดนปุ่มไลค์ซะง,งั้นไม่พอโทรศัพท์ยังคว่ำลงดินเลยครับคราวนี้ ดันขึ้นมาได้แค่มือสะด้วยเล่นกรบซะแน่นขนาดนี้ดันขึ้นมาทั้งแขนไม่ไหวจริงๆอีแวร์ร้องออกมาด้วยความโกรธสุดบรรยายสักพักครอบครัวของเขาก็กลับมาถึงที่บ้านตอนนี้เละเทะไปหมดลูกชายของอีแวร์นี่ถึงกับอุทานเลยว่าดูทรงแล้วพ่อของปาร์ตี้สนักแงจบและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนใน IMDB ไปถึง4.9คะแนนเลยทีเดียวเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังที่มีชื่อว่าน็อกนอก,นอกล่อมาเชื่อด